เนี่ยเคยมาแล้วก็เคยมาแล้วเสร็จปุ๊บเอาสมุนไพรเล่นน้ําสมุนไพรเนาะก็เห็นบอกว่าได้กินกินแล้วแกว่าแกก็มึนหัวแล้วแกก็ล้มแล้วแกก็มาปฏิบัติต่อแกว่าเนี่ยจําได้ว่ามาใช่ยายแกมาถวายอาหารที่นี่ครับที่นี่อ๋อเคยมาที่นี่ใช่ที่นี่แล้วจะเริ่มโอ้ล่ะมันพูดไม่ได้เลยมันเค้าเรียกอะไรจะนี่ลงตาว่าไปลูกอีจะบอกจะบอกคดีหรือบอกตุ้ยเออจะนี่ว่ามีคนชื่อแอมมามาครับมาใช่แอมเดียวที่เป็นข่าวนะน่าจะไม่ใช่ครับจำเรื่องราวนี้ได้ไหมไม่ได้ฉันน้ำนะไม่ได้ฉันน้ำไม่ได้ฉันน้ำงั้นแสดงว่าข่าวที่ออกไปคือคนละแอมเอออย่างนั้นเออก็จะเป็นเออจำเรื่องราวนี้ได้ไหมไม่ได้ฉันน้ำนะไม่ได้ฉันน้ำไม่ได้ฉันน้ำแล้วได้ฉันอะไรจากแอมวันนั้นก็ไม่มีน้ำไม่ได้ฉันอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรก็อยู่ตรงนี้หลวงพ่อยืนยันว่าไม่ได้เจอกับแอมไซยาไนที่เป็นข่าวนะไม่ใช่เนาะหลวงพ่อเนาะมีคนชื่อแอมมามาครับมาใช่แอมเดียวที่เป็นข่าวนะน่าจะไม่ใช่ครับก็มีอยากมาช่วยทำบุญนี่นะมีปัจจัยมานิดหน่อยนะมาช่วยทำบุญกับถวายปัจจัยเฉยๆถวายน้ำให้แกดื่มอะไรไม่มีไม่มีแล้วอาการป่วยของแกนี่เกิดจากอะไรครับน่าจะหน้ามืดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือแกสมองแกคิดอยู่แต่ว่าปากกับลิ้นแกไม่ไปเนี่ยนะคุยไม่ได้ลิ้นเป็นลักษณะลิ้นแข็งเนี่ยแต่ประสาทแกได้อยู่ความจำก็ได้อยู่เนี่ยแต่ขออนุญาตนะแกไม่ได้แบบเสียสติไปเลยไม่ครับสื่อสารรู้เรื่องครับรู้เรื่องอาจจะช้าหน่อยช้ากับช้าอยู่กินเนี่ยคือเป็นยาจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกอย่างเนาะทุกอย่างครับไม่ได้มีโยมแปลกๆที่ชื่อแอมหรืออะไรมาทั้งไม่เนี่ยเคยมาแล้วเสร็จปุ๊บเอาสมุนไพรเล่นน้ำสมุนไพรเนาะก็เห็นบอกว่าได้กินแล้วแกว่าแกก็มึนหัวแล้วแกก็ล้มแล้วแกก็มาปฏิบัติต่อแกว่าเนี่ยจําได้ว่ามานะครับมาสามสิบแล้วแกก็จับหัวตกใจอะค่ะว่าเอ๊ะมาถึงเขตนี้หรอหรืออะไรแบบนี้หรอเนี่ยครับก็เลยคือเราฟังเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ามาถึงนี่เลยหรอจริงๆเจตนาที่โพสก็คือเราก็แค่ว่าเฮ้ยเคยมาเขตนี้หรอเลยฮะคือในใจคิดว่าพระโดนเนี่ยแล้วแถวนี้อาจจะมีใครโดนอีกไหมอะไรประมาณนั้นแค่นั้นแหละครับตอนแรกก็คิดนะว่าแล้วเขาต้องการอะไรถ้าเกิดเขามาจริงๆเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะกล้ามาแบบมาคิดไม่ดีกับพระได้หรออะไรเงี้ยครับ